กฎข้อที่41เป้าหมายไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เสมอไปขอเพียงแค่กล้าขับเคลื่อนหัวใจยิ่งใหญ่ลงมือทำในสิ่งที่มีคุณค่าและมีความหมายต่อชีวิตอย่างลึกซึ้งกฎข้อที่42บางครั้งการมีความสุขกับชีวิตคือการตัดเงื่อนไขรุงรังที่ไม่จำเป็นออกไปจากชีวิตของเราให้มากที่สุดไม่เว้นเว้อเว้าวอนกับชีวิตจนเราสูญเสียเวลาหรือโอกาสดีๆในชีวิตไปอย่างน่าเสียดายกฎข้อที่43เราอาจเปลี่ยนโลกทั้งใบให้เป็นอย่างที่เราชอบไม่ได้แต่เราสามารถทำตัวเองให้เป็นคนในแบบที่เราปรารถนาได้เสมอแค่ยอมรับความเป็นจริงและพร้อมที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างชัดเจนกฎข้อที่44หลังจากที่ให้เวลากับสิ่งต่างๆและผู้คนมากพอแล้วอาจถึงเวลาที่คุณจะต้องย้อนกลับมาให้เวลาตัวเองอย่างจริงจังเสียทีกฎข้อที่45ความสำเร็จของคนเราไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์เพียงเท่านั้นหากแต่อยู่ที่ความพยายามและการเรียนรู้ตลอดเวลาด้วยเช่นกันกฎข้อที่46ไม่ว่าจะเจออะไรเราต้องเป็นคนกำหนดเสมอว่าจะให้เรื่องนั้นเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ในชีวิตซึ่งจะมีผลลัพธ์ที่ส่งผลกับชีวิตคุณเสมอกฎข้อที่47การเริ่มต้นชีวิตจากอะไรที่ดูเล็กน้อยมันทำให้เราสามารถก้าวไปสู่สิ่งอื่นที่สำคัญกว่าและยิ่งใหญ่ได้ในที่สุดแค่คุณต้องวางใจและศรัทธาในสิ่งดีงามกฎข้อที่48หากการจดจำจะทำให้คุณเสียใจและทุกข์ทรมานก็ไม่เป็นไรเลยที่จะลืมจงลืมบางสิ่งบางอย่างเพื่อจดจำในสิ่งที่งดงามเท่านั้นกฎข้อที่49เราเลือกได้ไม่มากมายแต่เราเลือกทำให้ดีที่สุดได้เสมอในสภาวะที่เรามีอยู่ชีวิตคือของขวัญอันล้ำค่าเราต้องไม่ใช้มันเพื่อลงโทษหรือทำร้ายตัวเองกฎข้อที่50อย่าทำผิดพลาดด้วยการไม่ยอมให้อภัยตัวเองเพราะเรามีชีวิตอยู่เพื่อเรียนรู้และใช้ชีวิตให้คุ้มค่าอย่างแท้จริง